สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพวันนี้เราจะไปสรุปผลงานของทีมชาติลาวในหุ่นยนต์เกิน17ปีในการแข่งขันมัลติเซมอาซีประจำปี2023รอบสุดท้ายหลังจากที่ลงสนามไป3นัดก็เสียไปทั้งหมดได้3นัดเดี๋ยววันนี้เราจะไปเบิ่งรายละเอียดกันนะก็คือนั้นทีมชาติลาวก็ลงสนามพบกับทีมชาติไทยนะกับทีมนั้นนี่ก็เป็นทีมชาติไทยได้ประตูขึ้นนําไว้ก่อนเดียวทางนั้นปีเตอร์พันธวงศ์จะยิงประตูตีเสมอไป1-1อย่างไรก็ตามในนาทีที่90+5นะทีมชาติไทยมาได้ประตูใส่นะเอาชนะทีมชาติลาวไป2-1ก่อนเดียวนาที2แข่งขันในวันที่18 มิถุนายน 2023ทีมชาติลาวพบกับทีมชาติเยเมนนั่นนี่ก็เป็นทีมชาติเยเมนที่ว่าได้ประตูขึ้นนำไปก่อนที่ว่าทีมชาติลาวจะได้ประตูตีเสมอจากผู้สมบูรณ์ปัญญาวงศ์หนุนยิงได้นาทีที่55อย่างไรก็ตามในนาทีที่75ทีมชาติลาวมาเสียจุดโทษก่อนที่จะเป็นทางด้านไอตูไรกิยิงเข้าไปเหตุใดทีมชาติลาวเสียไป1-2ส่วนนัดล่าสุดนาที3นัดสุดท้ายของทีมชาติลาวในรายการนี้ก่อนลงสนามวันที่21 มิถุนายนพบกับทีมชาติมาเลเซียนะและนี่เป็นทีมชาติลาวได้ประตูขึ้นนำไปก่อนจากการยิงของทางด้านไซฟอนแก้วฮานายิงได้จากจังหวะนี้สุดสวยก็เลยยิงไปสลับเข้าประตูไปอย่างไรก็ตามในระยะเวลาที่เหลือมาเลเซียดิ้นได้ดีกว่าของเกมเหนือก่อนที่ว่าจะมาได้2ประตูรวดเอาชนะทีมชาติลาวไป2-1จบการขันเฮดทีมชาติลาวลงสนามไป3นัดบ่มีจากคะแนนตกหอบไปส่วนเรามาเลเซียมี3คะแนนจาก3นัดก็ตกหอบไปเสียดายกันส่วนบาทีมชาติไทยนัดสุดท้ายเบียดชนะทางนั้นเยเมนไป1-0ให้ได้เก็บเพิ่มเป็น9คะแนนจาก3นัดผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปในฐานะทีมอันดับ1ของกลุ่ม A ส่วนว่าเยเมนลงสนามไป3นัดชนะ2เสีย1มี6คะแนนผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ2สมมุติฮอดปัจจุบันก็มี3ทีมแล้วที่ผ่านเข้ารอบเป็นที่แน่นอนกันแล้วก็มีทางด้านไทยแซมกลุ่ม A ในการเยเมนของแซมกลุ่ม B แล้วก็มีทางด้านซาอุดิอาระเบียนะส่วนไทยจะไปพบกับฮองแซมกลุ่ม B ส่วนเยเมนจะไปพบกับแซมกลุ่ม B ส่วนซาอุดิอาระเบียจะไปพบกับฮองแซมกลุ่ม D นะก็ต้องติดตามกันแล้วกันส่วนผลงานดังกล่าวยังเฮ็ดให้ทีมชาติลาวยังบ่สามารถสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ได้นะก็คือเฮ็ดผลงานได้ดีที่สุดก็คือผ่านเข้ามาฮอบ16ทีมสุดท้ายต่อจากปี2004แล้วก็2012นะ